สวัสดีพี่น้องพี่น้อยซื้อขนมมาได้มาหน่อยสิหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาขึ้นรถนะคะกินไประหว่างทางไปส่งลูกเพราะว่าเดี๋ยวกาแฟก็ยายส่งให้แล้วนู่นเดี๋ยวมาจะหั่นขนมบัดนี้ขนมหั่นสีช็อกโกแลตเค้กนะคะแล้วก็เตรียมแก้วน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็สิห่อเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันจะสิกินง่ายนะคะแก้วกาแฟขนมรอแต่เขามารับกาแฟเส้นนี้กับจบแก้วกระดาษหาเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจนสิได้ไปยกกระเป๋าอีกสักก่อนเวลาสัก10นาทีค่อยไปยกกระเป๋าแล้วกันกระเป๋าก็หาชิ้นพ่อกระถาอยู่ไปหน่อยก็เครียดที่นอนไปส่วนหนึ่งซุ่มนั่นเสียเอาถ้าซักค่ะเดี๋ยวต้องไปจองเวลาซักผ้าเดี๋ยวค่อยเมียนเขาทีเขาทางไหมเออเอาพ่อสังเขปก่อนเพราะว่าไปลบมาสิเมื่อยนะพี่น้องโทรบุรียังไงนี่เอาเด้บอลเอ็นสติกเก็นอินเตอร์เอ็นแพ็คนั่นมันอะไรอยู่นะอ๋อฮะมันหมดแกเปิดก่อนของเขาทำไมของตัวเองก็มีรอขึ้นเครื่องไงเขาเห็นไหมนายมือเอาเสื้อกันหนาวเข้าไปนะไม่รู้เห็นเลยถือกุญแจก่อนจะลืมมากตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องมันไม่ได้นอนมันสิตายแล้วมันยังเซ่สายเซ่ขัวเม็ดเม่ไหนอ๋อยับทับฟีดกูอุบเขาจะเอากุญแจเผื่อเขาออกข้างนอกไงว่าแม่จะมาก็เที่ยงเที่ยงอะไรล่ะเลยเที่ยงแหละขอบคุณใจแม่ไปให้เขาดิทุกขั้นท่อมินนี่กินสเลอร์โกอุบแกะออกให้เขาสิเอามาแค่ดอกเดียวสิแกะดอกเหลืองมาไงนั่นแหละแม่มันกอดเขาแล้วยังกลัวเสียเออเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้กอดเขาแล้วบ่เร็วเร็วคือมิดแต่ละคนสิริส่งอ่ะลืมซะปิดค่อยๆจะได้ไม่ต้องเปิดใหม่เด
ย่านกุญแจเสียเพราะกูเคยทำหายแล้วแกระแวงแล้วถ้าเสียนี่ก็คือหมดบ้านไงยกออกมาแม่เสียรากซอยสีเขียวหน่อยนะโหอันนั้นมันต้องแบบอ๋อกุญแจเราหล่นเอามาให้แม่นะสารอนว่ามันนั่นอีหยังประตูกูคือบ่เคยโยดไปออกมาสิลอกขอให้ผ่านทุกใบก็แล้วกันไปนั่นเล็กหน่อยเฮ้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 ยเช็คอินมันเช็คแล้วพี่น้องนี่ของแม่เตรียมไปในรถแต่แม่ไม่ได้เตรียมน้ำมื้อนี้อากาศก็ติดลบหิมะมาตกเมื่อวานนี่อีกนะคะรอแต่เขามารับบัดนี้มองงาเวสกาเอาไปไว้ข้างหน้าข้างหน้าน้ำขันบ่มืดเป้าเขียวใส่ได้อยู่ดอกเอาหางมันลงลูกเดี๋ยวมันหักนอนลงไม่นอนแล้วมันจะได้ไม่ล้มตั้งอย่างนี้มันก็ล้มตีน่ะสีเขียวตัวนั้นสิบ้างใส่โอ้ยแบกอยู่คนเดียวก็ยังแต่งสะอาดครับก็ให้มันยกลงมาทาใบพี่น้องลืมเอาไอ้หูฟังมาใส่กระเป๋าไหมล่ะมาสีฟ้าแม่ถือเอาก็ได้อย่าล้มอย่าไหลเด้อเดินนี่เอาเท้าจิกมากเลยนะแม่นะเดินเอาตีนหยุ่มไว้มันนื่นขึ้นนี่ขึ้นนี่มาอยู่มาหนาวมากมึงสิย่านยังนี่อีก2วินาทีมึงก็หมดความหนาวแล้วนี่แม่มึงยังสิอยู่ตลอดชีพอยู่นี่โอ้ดูเสื้อหนูใหม่ติดกระเป๋าระวังจอดนี่ถ่ายอันเดชก่อนอันเดชยังจ่ายเงินบ่ทันได้อยู่เดี๋ยวจะได้จ่ายเงินให้อันเดชค่าไฟค่ามาส่งค่าจอดรถค่าน้ำหมอกน้ำมันอุตส่าห์ล่างานมื้อนี้ร้านเคยก็ได้ล่างานมาส่งทำมารินห้าแล้วนะทำมารินห้ามาถึงแล้วพี่น้องย่างผิดข่างบ่ได้มาโดนลืมเช็คอินกระเป๋ายังไม่ได้ซีนเลยพามองซีนไปเห็นบ่ซีนก็บ่ต้องซีนหรอกมั้งขอให้ผ่านรถเด้อขอให้ผ่านขอให้ผ่าน
เช็คอินนานนานเขายังบ่เปิดพี่น้องเขาเปิด3โมงมาหอดแต่2โมงกว่าเนาะยางพิษอีกบ่ได้ไปบ่ได้มาโดดหลายยางพิษปองมันไหม้จับปองหนึ่งมือมาส่งหลานปัดว่าเป็นแบบนี้เนาะเขาก็หลงผิดหลงทางเพราะว่าตอนนั้นหลานกลับมันกลับมันต่อเครื่องเนาะเขาก็งงกลับแล้วกระใจหายพ่อใหญ่ก็สิคืดหอดมื้อแรกก็สิเป็นเวิ่งๆวางๆได้แม่ก็ลูกพ่อใหญ่อยู่เฮือนก็สิเวิ่งๆวางๆแต่ว่ากลับก็บ่แม่นว่าสิกลับเลยดอกก็บ่แม่นสิบ่ได้มาอีกไม่อีกอยู่ดอกค่ะเพราะว่าแม่น้อยก็เฒ่าโตลงเนาะอาจสิบ่ขึ้นเครื่องอีกจังซี่นะก็อาจสิเป็นลูกมาสมัครว่านะคะอย่างนึงก็ปัญหาด้านสุขภาพถ้าไปกับมันหลุดออกจากแผนรักษาแล้วเวลากลับเขามาเขารักษาไหมมันก็ยากก็ยังที่พี่น้องหูเนาะไปหน่อยก็พบหมอเดือนหนึ่งกับสองเทือสามเทือเดือนนี้เดือนมีนานะคะสี่รอบนะคะวันที่หนึ่งวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่สิบวันที่หนึ่งวันที่เจ็ดวันที่สิบแล้วก็วันที่22สำหรับมีนาเนาะมันเกิดยังวานอันนี้บ่ได้เพราะว่ามันหลายโรคหลายแผนกการรักษาไม่ยาหน่อยกับป่วยรักษาตามวงจรถ้าซื้อว่าห่อออกไปปุ๊บแผนการรักษามันก็ต้องงดพองดแล้วเวลาเขากลับเขามารักษาใหม่ใส่เวลารออีกนะคะกลัวแต่สิเขาไปได้แต่ละโรคละโรคเนี่ยก็รอเวลาตั้งนานก็เลยบ่อยากกลับเพราะว่าถ้ากลับไม่น้อยกลับอาทิตย์นึง2อาทิตย์สิก็บ่อยากกลับถ้ากลับเดือนนึงก็ซ้ําบ่เมื่อเนาะส่วนมากก็จะต้อง2เดือนขึ้นหรือ3เดือนจังสิเป็นตักคุ้มค่าแต่ว่าการกลับไปถ้าว่าได้กลับไปรอบหน้าก็คือสิบ่เปลืองค่าใช้จ่ายดอกเพราะว่าเฮามีบ้านพักแล้วก็สิบ่ค่อยได้ไปใช้ดอกก็สิใช้ชีวิตอยู่กับลูกนู่นนี่นั่นไปเที่ยวมองหันมองนี้ค่ะสองสามมือกลับขึ้นมาบ่ล่ะแต่ว่าบีบีก็จะได้มาเยี่ยมแม่ในโอกาสต่อไปอยู่แต่เว้ากันว่าพี่สาวสิมาหน้าฮ้อนนี่พี่สาวอยากให้บีบีมานั่งพอสิออกค่าตัวเครื่องบินให้ถามมาดูแลพี่สาวมื้อนี้หน่อยนะเวลาไปไสมาไสจังซี่นะแต่ว่าแม่หน่อยยังบ่ได้ตัดสินใจเพราะว่าอยากให้เพิ่นเรียนให้จบก่อนคิวนะเรียนคิวจบแล้วจังว่ากันเพราะว่าทั้งพี่ต้นทั้งพี่บีร้านเสริมสวยอยู่พะเยา2ร้านน่ะเขาก็อยากให้ดีๆไปอยู่นําเพราะว่าเขาสิสอนวิชาชีพให้หมดซุอย่างเอาจนเป็นจนเชี่ยวชาญน่ะนะแม่น้อยก็อยากให้ลูกไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ทางนู่นหมอพลาให้น้องต้นกับน้องบี2คนก็รับปากว่าแม่ส่งมันมาเลยเดี๋ยวหนูจัดการเองแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไปอยู่กับเขาก็เฮ็ดงานนําแล้วก็เรียนรู้นําก็มีเงินใส่ของเจ้าของก็ได้วิชาชีพนําแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้สังคมอีกแบบนึงจังซี่นะถ้ามีโอกาสให้บ่ได้เฒ่าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเฮ็ดไปหาประสบการณ์ไปนี่คือความคิดของแม่เนาะถ้ายังบ่ได้หางานอื่นเฮ็ดตอนนี้ก็รอใจรุ่นจะขาดเพราะว่าร้านเคยถามว่าสิจอดรถจักชั่วโมงแม่หน่อยบอกว่าจอด2ชั่วโมงโอ้แม่หน่อยบอกว่าจอดชั่วโมงนึงเอา2ชั่วโมงดีมั้ยฉันไปชั่วโมงนึงก็พอว่าซั่นบัดใดบ่แม่นแล้วเพราะว่ากระเป๋ามันน่ะบ่ได้เช็คอินแต่ว่ามันเช็คอินตัวแล้วแต่บัดนี้เรื่องของเรื่องคือกระเป๋า3บาทไงคันแม่นแม่กลับก่อนหาเพิ่นเช็คอิน2ใบนั่นปัจจุบันมีคนเฝ้ากระเป๋าให้ก็เลยสิยากอีกนะเดี๋ยวรอเบิ่งมันสิเป็นจังได๋แม่น้อยรอโดนแล้วค่ะไปส่งลูกกลับมาก็ผัดกระเพราเผ็ดๆผัดกระเพราเผ็ดเผ็ดๆอร่อยมั้ยอร่อยที่เก่าเวลาเดิมเหมือนเดิมเมนูกินผัดกระเพรา2คนแล้วก็สั่งผัดไทยให้แม่ดองค่ะร้านเดิมร้านเดิมเงียบมากไม่มีคนเลยอร่อยอยู่แล้วร้านนี้อร่อยจริงๆเขาอิ่มแล้วก็จะกลับนะคะผ่านร้านอีกระเทยมันมักขึ้นฮอดมันเด้แม่กินข้าวลูกยังบ่ได้ขึ้นเครื่องอยู่จ้ะอีกประมาณ30นาทีเครื่องออกเนาะเดี๋ยวให้ร้านเคยของน้ำก่อนนั่งงานซ่านั่งเก็บขาอุบัติเหตุอาบน้ำสิมาส่งท็อฟฟี่ผัดไปล้มในห้องน้ำเป็ดเตะเอาโถสวมว่าสันว่าโอ้ยเรามีแต่แนวผ่านร้านเพชรขึ้นหอดกระเทยเด้แหวนซื้อแหวนหอแหวนไปเพียบเลยรอบนี้เดเบตเรแหวนดินเตอร์โซบรอยอกซิตาแวนตาแฮให้ของน้ำฟังนี้มันสะอาดฟังผุนมันบ่ค่อยปานใดฟังนี้มันดีกว่าเนาะขึ้นหอดกระเทยห้านนี่สองห้านนี่กระเทยหน่อยสิกลับบ้านแม่กอดตาแดงกึกซึกอยู่เดี๋ยวฮอดบ้านก็สิได้พักผ่อน
ไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันรถค่ะยังให้ร้านเคยเรียบร้อยเขาอ่ะสิบ่เอาก็เลยว่าไม่ได้หรอกมันสองรอบแล้วเธอต้องเอาถ้าเธอไม่เอามันไม่โอเคสำหรับฉันก็เลยว่าสิงั้นเธอก็จ่ายแต่ค่าน้ำมันมางั้นนะก็เลยเรียงเขานั่งแล้วก็ซื้อผัดไทยรอบนั้นใหญ่มากน้ำนะเรากินเขาผัดรอบนี้ก็เลยเรากินผัดไทยกุ้งค่ะสั่งผัดไทยกุ้งให้ย่ายเฮ็ดเอาไว้เฮาญาติพี่น้องบ่เสียหลายดอกพี่น้องเมื่อยกลับไปฮอดบ้านก็สินอนเอเลคือกันเมื่อยแต่ว่าดีแต่ว่าได้เมียนบ้านเมียนหยังไว้แล้วนะน้องอันเท่าฟี่มันอาบน้ำไปหน่อยกับเมียนที่นอนมันออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขันไม่หน่อยกลับมาไม่หน่อยก็สิเมื่อยเมื่อยแล้วบัดนี้ก็สิขี้ขานก็สิว่างไว้2มือ3มือก็บ่แล้วจักเทื่อหั่นสินะก็เลยว่าเฮ็ดให้เรียบร้อยลูกก็เลยซอยยกที่นอนไปให้พอทุกอย่างโอเคกระเป๋าผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะกระเป๋าข้างล่างแค่28กิโลนึงข้างเทิง3ใบผ่านบ่ผ่านก็ต้องผ่านเดี๋ยวรอนางโทรมาบอกว่าสิได้ฮู้ว่าผ่านหรือบ่ผ่านเดี๋ยวสิบอกอีกเทื่อนึงเนาะฮอดบ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านแล้วแต่ว่าลูกยังบ่ได้ขึ้นเครื่องอยู่ส่งรูปมาหาแม่เมื่อกี้โหอย่าตะกอดอีดอกดีก็แยบแล้วเมเก็ตคาเฟ่ทรูราคานินเตโซว่ากาแฟกระป๋องกระบอกนึงแล้วก็ร้านเคยต้มมาอีกกระบอกอันเดดโอ๊กโซฮอเอ็นดิกาโฟนอันเดดโอ๊กโซเอ็กเตอร์วีสลูดอ๋อกินของร้านเคยนะหมด2คนบ่2กระบอกมีฮอทิลบอกกับทัวสติกเกนคันฟิกกับเซนอินเตอร์หนูยกแมทอันเลดแอตตะอุบทัวร้านเคยกินสองไม่น้อยบ่ได้กินเหลือมา2ชิ้นพอดีแล้วจังกินกาแฟตอนบ่ายแต่ว่าข่อยคือสิบ่กินนี่แล้วกาแฟ4 5แก้วแล้วพี่น้องทบเครื่องขึ้นเที่ยงครึ่งค่ะตอนนี้รอขึ้นเครื่องบินเพราะว่าแม่ยังมาฮอดแม่ลงรถแล้วเพิ่นส่งรูปมาว่าล่อขึ้นเครื่องบินกระเป๋า5ใบข้างล่าง2ใบเรียบร้อยแล้วเหลือกระเป๋าข้างเทิง3ใบแม่ว่าคันเครื่องแล้วแล้วโทรหาแม่แน่เด้อว่าซั่นเดี๋ยวแม่หน่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจ้ะเอาละบัดนี้แม่ก็สิได้เวลาพักผ่อนเนาะค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชุดนอนพร้อมนอนแล้วนะคะปรากฏว่าผ่านทุกอันนะคะขึ้นเครื่องแล้วเรียบร้อยกระเป๋าเท่าที่พี่น้องเห็นแล้วก็มีถุงน้ำหอมอีกถุงนึงนะคะที่ซื้อไปฝากน้องต้นนะคะน้องต้นฝากซื้ออยู่ในสนามบินก็เรียบร้อยสำหรับการท่องเที่ยวของวีบี3เดือนก็ได้หลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหน้าฮ้อนพี่สาวแม่น้อยสิมากับไผหรือสิมาผู้เดียวแม่น้อยกำลังคิดและตัดสินใจอยู่นะคะตอนนี้แม่น้อยขอพรก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะดูแลเจ้าจ้ารักนะจุ๊บๆ